ยายครับขอให้ยายของผมจงหลับให้สบายยายลำบากมามากแล้วที่เลี้ยงลูกๆและหลานๆหลานคนนี้ขอเป็นตัวแทนส่งใจให้ไปถึงยายขอให้ยายจงหลับให้สบายยายอย่าได้โหกกังวลใดๆยายครับหลานคนนี้อยากบอกยายว่ายายซึ่งไม่เหมือนยายคนอื่นๆยายเหมือนแม่ของผมคนหนึ่งที่เป็นคนสั่งสอนผมมาและคำสั่งสอนของยายทำให้ผมคนนี้ได้เจอแต่คนดีๆหลานรักคนนี้ของยายก็เกิดวันนี้เป็นวันเกิดของหลานคนนี้แต่มันเป็นวันเผาของยายหลานคนนี้ขอส่งยายในวันนี้ขอให้ยายจงไปสู่สุคติภาคภูมิใดขอให้หลานคนนี้เป็นหลานของยายอีกคนหนึ่งและเป็นหลานของยายตลอดไปหลานคนนี้ไม่มีคำใดจะเอ่ยที่อยากจะบอกกับยายแต่หลานดีใจที่หลานได้เกิดมาเป็นหลานของยายขอให้ยายคอนจงสู่สวงสวรรค์อย่าได้ห่วงใดๆ